ทะลักวัดแทบแตกวันเกิดหลวงปู่เฮงเกจิดังอีสานฮือฮาจุดธูปเจอเลขอายุเต็มๆวันเกิดหลวงปู่เฮงเกจิดังอีสานใต้ประชาชนแห่รอรับแจกเหรียญปลุกเสกเจ็ดรุ่นชาวบ้านฮือฮาจุดธูปเจอเลขอายุหลวงปู่เฮงเต็มๆวันนี้วันที่11สิงหาคมที่วัดพัฒนาธรรมารามหรือวัดบ้านด่านช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ96ปีเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามครบ8รอบโดยมีพระหำวชิรโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11พระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศรวมทั้งชาวกัมพูชาในพื้นที่ด้วยความศรัทธาและอิ่มบุญกันทั่วหน้าโดยมีประชาชนที่ศรัทธามาร่วมออกโรงทานเป็นจำนวนมากจากนั้นเวลา 11:09 นได้มีพิธีบวงสรวงเบิกเนตรมณฑลรูปเหมือนหลวงปู่เฮงปภาโสองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดหน้าตักกว้าง7เมตรสูง9เมตรไม่รวมฐานมนดกโดยมีรูปปั้นองค์พญานาคสององค์ขนาดใหญ่ขนาบข้างอย่างสวยงามถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามและน่ามากราบสักการะและท่องเที่ยวซึ่งวัดอยู่ติดกับตลาดการค้าชายแดนช่องจอมและสามารถจอดรถที่หลังตลาดเดินเที่ยวเลือกซื้อสินค้าก่อนเดินทะลุประตูข้างกำแพงวัดข้างตลาดทางทิศตะวันตกเพื่อเข้ามากราบไหว้สักการะได้อย่างสะดวกอีกด้วยจากนั้นในช่วงบ่ายหลวงปู่เฮงปภาโสได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลร่วมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งหมด9องค์นั่งปรกอธิษฐานจิตอย่างเข้มขลังให้กับเหรียญวัตถุมงคลจำนวน7รุ่นโดยเฉพาะเหรียญรุ่นเฮงชนะจนจัดสร้างโดยต่อบุรีรัมย์และทีมงานซึ่งได้บริจาคเงิน1ล้านบาทสมทบทุนสร้างมณฑลหลวงปู่เฮงปภาโสองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีป๋องสุพรรณประธานมูลนิธิพระเครื่องและพระบูชาประเทศไทยได้เดินทางมาร่วมพิธีพร้อมและการรันตีคุณภาพทั้งลวดลายพุทธศิลป์และมวลสารที่ได้รับการยอมรับในวงการพระเครื่องไทยอีกด้วยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพุทธาภิเษกได้มีการแจกเหรียญพระเครื่องทั้ง7รุ่นโดยมีประชาชนและพุทธศาสนิกชนแห่มารอรับเป็นจำนวนมากจนแน่นวัดขณะที่ประชาชนนักเสี่ยงโชคได้ถือโอกาสไปจุดธูปเสี่ยงทายตัวเลขเพื่อขอโชคลาภอยู่ภายในบริเวณวัดพบว่าปรากฏเลข379ทำให้เป็นที่ฮือฮาของประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเนื่องจากเลข79และ97ตรงกับอายุของหลวงปู่เฮงที่ในวันนี้อายุครบ96ปีเต็มและย่างเข้าวัย97ปีอีกด้วยทำให้แผงลอตเตอรี่เลขอายุ96 69 97 79และเลขวันเกิดวันที่11สิงหาคมหมดและหาซื้อแทบไม่ได้อีกด้วยแม้จะออกมาแล้วเมื่องวดวันที่31กรกฎาคม66ที่ผ่านมาแล้วก็ตามเปิดประวัติหลวงปู่เฮงปภาโสผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภของแดนดินถิ่นอีสานใต้สำหรับหลวงปู่เฮงปภาโสเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามหรือวัดบ้านด่านช่องจอมสิริอายุ96ปีซึ่งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภของแดนดินถิ่นอีสานใต้วัดตั้งอยู่ที่บ้านด่านช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่เฮงเกิดเมื่อเดือนสิงหาคม2470ปีถอพ่อแม่เป็นชาวกัมพูชาแต่ได้อพยพมาอยู่ประเทศไทยในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองโดยย้ายมาอยู่หมู่บ้านปราสาทตำบลตาอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ประกอบอาชีพทำนาทำสวนมีพี่น้องด้วยกัน13คนเป็นบุตรคนที่7ที่หมู่บ้านปราสาทในวัยเด็กอายุประมาณ 13-14 ปีพระอาจารย์เฉิดธรรมกโรลูกพี่ลูกน้องของหลวงปู่เฮงเดินทางธุดงค์มาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาเยี่ยมญาติพี่น้องที่ประเทศไทย
บอกจะเดินธุดงค์ไปเรื่อยๆก่อนที่จะไปได้ขอกับแม่ของท่านโดยขอให้น้องไปด้วยและจะได้สอนให้ได้หัดเรียนเขียนอ่านหนังสือทำให้ได้ศึกษาอักษรคอมศาสตร์วิชาแขนงต่างๆตั้งแต่บัดนั้นศึกษากับพระอาจารย์เฉิดพระพี่ชายและออกธุดงค์ไปด้วยเสมอจนอายุ15ปีได้กลับมาบ้านและบวชเรียนเป็นเนนเรียนภาษาไทยขอมและภาษาบาลีเพิ่มเติมสอบได้นักธรรมโทครั้นอายุ21ปีไปเป็นทหารที่กรมทหารม้าจังหวัดลพบุรีเลี้ยงม้าขี่ม้าอยู่3ปีหลังปลดประจำการก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยช่วงชีวิตหนึ่งของท่านท่องเที่ยวไปทั่วและไปอยู่ประเทศกัมพูชาจนกระทั่งพ.ศ. 2495ได้ย้ายไปอยู่จังหวัดจันทบุรีมีโอกาสพบกับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจึงตัดสินใจบวชหลวงพ่อคงได้ถ่ายทอดวิทยาคมอักขระเลขยันภาษาคอมเขียนพงลบพงศักยันและคาถาต่างๆมากมายโดยเฉพาะคาถาคงกระพันชาตรีย่นระยะทางมุ่งมั่นศึกษาจนมีความชำนาญกระทั่งหลวงพ่อคงไว้ใจให้เขียนยันอักขระแทนและเข้าร่วมปลุกเสกด้วยพ.ศ. 2532หลวงพ่อคงมรณภาพจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังสัพพรสแทนแต่อยู่ได้เพียง 6 พรรษาก็ขอลาออกและธุดงค์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาบ้านเกิดอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนถึงปัจจุบันเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวอีสานใต้และชาวกัมพูชาแถบชายแดนให้ความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมยามได้รับกิจนิมนต์ไปงานบุญต่างๆไม่เคยปฏิเสธแม้ว่าอายุจะย่างเข้าสู่วัยชราและมีปัญหาด้านสุขภาพตามวัยอีกทั้งเมื่อท่านรับกิจนิมนต์แล้วท่านจะต้องเดินทางไปถึงสถานที่งานก่อนเป็นประจำส่วนกิจนิมนต์ในพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลตามวัดต่างๆท่านต้องเดินทางเข้าร่วมพิธีเสมอแม้จะไกลหรือจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็มีความสุขที่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นศิษย์ผู้คอยดูแลปรนนิบัติก็ไม่สามารถทัดทานได้ด้านวัตถุมงคลที่อธิษฐานจิตปลุกเสกนั้นล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เล่าขานทำให้บรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องวัตถุมงคลต่างสอดแสวงหามาบูชาครอบครองติดตัวเกียรติคุณบารมีรวมทั้งพุทธาคมและพลังจิตของท่านทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์และแดนดินถิ่นใต้อีกด้วย